คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.drangradio.net สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องสร้างเองท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz ติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.drangradio.net จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการสมัชชาสุขภาพตรังค่ะใบไม้ต้นเดียวกันเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเวลามีมาให้เราได้ใช้ร่วมกันเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกันเวลามีมาให้เราได้ใช้ร่วมกันเราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกันเราคือดวงดาวสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้สมัชชาสุขภาพตรังก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันอาทิตย์ช่วงเวลา9:10 นโดยประมาณนะครับซึ่งเราก็มาพบปะแล้วก็นำเสนอเรื่องราวของการขับเคลื่อนร่วมสร้างสุขตรังยั่งยืนกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่4แล้วสำหรับรายการนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางสวทตรังครับที่ได้จัดสรรเวลาในวันอาทิตย์แล้วก็ให้กับกลุ่มเครือข่ายจิตอาสาที่ทั้งบ้านได้มาร่วมกันในการนำเรื่องราวเสนอท่านผู้ฟังนะครับในหลายๆรายการรวมทั้งรายการสมัชชาสุขภาพตรังด้วยนะครับวันนี้ผมใจปอนจันหอมครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็คุณธีรยุทธ์ชลสิทธิ์ช่างเทคนิครายการนะครับเมื่อพูดถึงตรังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงก็เป็นช่วงที่เรียกว่าคึกคักนะครับที่คึกคักนั้นก็มีหลายกรณีทั้งในเรื่องของความเคลื่อนไหวในเชิงของตรังบ้านเราเรื่องของการสร้างถูกชุมชนเป็นเรื่องที่หลายๆฝ่ายร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในการที่จะให้ชุมชนสังคมผู้คนเนี่ยได้หันมาพูดคุยปรึกษาหารือนะครับร่วมคิดแล้วก็ร่วมทำในสิ่งที่เราก็พูดกันเสมอว่าไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการดูแลทุกสุขยามเจ็บไข้ได้ป่วยจะสามารถเข้าถึงเรื่องของหมอเรื่องของการดูแลบริการโรงพยาบาลนะครับการใช้บริการต่างๆได้รับการดูแลเรื่องได้รับยานะครับแล้วก็จะได้มีบริการที่น่าพึงพอใจเรียกว่าไปแล้วสบายใจมีรอยยิ้มไม่อึดอัดขัดเคืองไม่เป็นลักษณะที่หนังตะลุงนำมาตลกกันอยู่ว่าหน้างอรอนานอะไรทำนองนี้นะครับคือเมื่อเราไม่สบายกายไม่สบายใจหรือว่ามีความเครียดเนี่ยแน่นอนนะครับก็ต้องคิดถึงเรื่องของบริการของหมอของพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริการสาธารณะของรัฐเนี่ยนะครับประชาชนก็คาดหวังก็ต้องขอบคุณทางหน่วยงานบุคลากรทุกฝ่ายนะครับที่ท่านก็ได้ทำหน้าที่นะครับ
ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือในการดูแลคนตรังของเราเพื่อนร่วมชาติของเรานะครับที่จะให้ได้คลี่คลายจากเรื่องปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของโรคเจ็บป่วยเรื้อรังที่เรียกว่า NCD เบาหวานมะเร็งความดันโลหิตสูงอะไรเหล่านี้นะครับหัวใจเวลานี้นี่ก็น่าห่วงใหญ่นะครับน่าห่วงใหญ่ก็น่าดีใจว่ามีความตื่นตัวหลายพื้นที่ทางอสม.ทางชุมชนเขามีกระบวนการขับเคลื่อนที่ดีครับเรื่องของหมู่บ้านเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนะครับก็ต้องชื่นชมหลายๆพื้นที่ทำได้ดีนะครับโรคที่ป้องกันได้อุบัติเหตุเรื่องของยุงลายไข้เลือดออกก็เขาปลอดภัยมีภูมิคุ้มกันแต่ว่าก็น่าห่วงใยหลายๆพื้นที่นะครับว่าก็ยังมีปัญหาอยู่มากพอสมควรก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสุขภาพแล้วก็เราก็มีเรื่องของเกษตรนะครับเรื่องความเคลื่อนไหวเรื่องของเกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัยทำเรื่องของการทำปุ๋ยชีวภาพนะครับพัฒนาดินที่จะไม่ใช้เคมีที่เป็นพิษนะครับคือสังคมบ้านเราเนี่ยพอพัฒนามาถึงจุดเรียกว่าจะขยายตัวเรื่องของภาคเกษตรให้มีผลผลิตเพิ่มมูลค่าเพิ่มเราก็ไปหลงเชื่อนะครับหลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อในสื่อต่างๆบ้างก็ผ่านรายการวิทยุบ้างว่าปุ๋ยนี้ดีอย่างนั้นหรือว่าสารเคมีนี้ช่วยอย่างนั้นกำจัดศัตรูพืชอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วในที่สุดเราก็พบว่ามันมีสารพิษสารเคมีที่มันมากับในรูปแบบที่ผสมผสานมาอาจจะมากับปุ๋ยบางชนิดกับฮอร์โมนบางชนิดนะครับหรือว่าพวกยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงเป็นกลุ่มสารเคมีผลเหลืองที่เคยฆ่าคนในเวียดนามนะครับมันเข้ามาในประเทศไทยแล้วเราก็ใช้กันเพลินต้องเรียกอย่างนี้นะครับใช้กันเพลินใช้กันโดยที่เรียกว่าลืมตัวกลัวตายลืมตัวไม่กลัวตายนะครับเพราะว่าสารเคมีเหล่านี้ไปสะสมแล้วทำให้ดินให้น้ำแล้วก็พันปลาต่างๆเนี่ยมันเสียหายไปเยอะนะครับบางพื้นที่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวปรากฏว่าตอนนี้ไม่มีปลาไม่มีข้าวไม่มีปูนาในนาแล้วนะครับหรือว่าปลาช่อนปลาหมอปลาดุกปลากระดี่ปลาอะไรต่างๆปลาเล็กปลาน้อยนะครับหายไปหมดนี่ผลพวงของสารเคมีที่เป็นพิษเนี่ยมันได้ทำลายทั้งระบบของห่วงโซ่อาหารไปเยอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เพิ่งได้ฟังจากทางพี่น้องชาวนาที่ทางบ้านทางนายงใต้เนี่ยนะครับบอกว่าเป็นที่น่าเสียดายว่าเขาเนี่ยพยายามดูแลเรื่องสายน้ำลำห้วยเอาไว้นะครับแต่ก็ยังมีนะครับยังมีคนที่หาปลาถือฉมวกมาแต่ว่าเอาแบตเตอรี่ไว้ที่ข้างหลังก็หมายความว่าใช้ไฟแบตเตอรี่ไปช็อตปลาในลำห้วยปลาในบ่อปลาที่มีการดูแลรักษาไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วก็น่าเสียใจนะครับว่าบางทีในลำห้วยเนี่ยจริงอยู่มันเหมือนกับว่าเป็นลำห้วยสาธารณะแต่ว่าลำห้วยมันมีคนไปดูแลนะครับไปรักษาป่าสาคูไว้ไปแต่งวังปลาไว้แล้วก็เอากิ่งไม้อะไรต่างๆเนี่ยก็ไปถุ้มเอาไว้นะครับก็แสดงว่าเขาต้องการจะดูแลต้องการจะฟื้นฟูและลำห้วยก็มียาวนะเป็นกิโลเมตรเนี่ยก็ไปแต่งเอาไว้นิดหน่อยได้เอาปลาไว้กินคนที่ไม่ได้ไปดูแลลำห้วยเลยถึงวันดีคืนดีขี่มอเตอร์ไซค์มาไปยาเบื่อบ้างไปช็อตบ้างเนี่ยครับจิตสำนึกในการที่จะร่วมพื้นฟูดูแลค่อยไม่มีจิตสำนึกในการที่ว่าจะเอาไปแบบพอดีพอเพียงพอมื้อก็ไม่มีแต่ว่ามาแล้วก็มาในเชิงทำลายเลยมาแล้วก็จะช็อตปลามาแล้วก็
จะเอาลูกยาเบื่อปลาอยู่เนี่ยเป็นความเป็นเรื่องที่ถามว่าคนสมัยนี้เนี่ยไม่มีความรู้หรือว่าไม่ได้รับการห้ามปรามหรือเปล่าก็ไม่น่าจะใช่นะครับโลกยุคปัจจุบันนี้การสื่อสารการข่าวสารเรื่องของอะไรต่างๆมากมายนะครับถ้าจะหวนกลับมาเรื่องเดิมๆเรื่องที่ปลูกฝังมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็คือว่าเรื่องคุณธรรมพื้นฐานก็คือว่าการไม่ทำร้ายเบียดเบียนการไม่ลักขโมยการไม่ไปเอาของคนอื่นเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องพื้นฐานแต่วันนี้หลายคนอาจจะเผลอเรอหลงลืมนะครับไม่ได้จัดการตรงนี้แต่ว่ามองสมบัติมองทรัพย์สินที่สังคมเขาดูแลร่วมกันเป็นของสาธารณะเนี่ยคือมองว่าของสาธารณะเนี่ยใครจะไปหยิบฉวยด้วยก็ได้มันก็เป็นเรื่องน่าเสียดายอันนี้เพราะนั้นแหล่งอาหารดีๆที่จิตอาสาหรือว่ากลุ่มชุมชนเขาไปอนุรักษ์ก็ไปฟื้นฟูเขาไปทำเขตอภัยทานเนี่ยนะครับก็มีอยู่เยอะอันนี้ก็ต้องชื่นชมก็ต้องชื่นชมทีมงานจิตอาสาเจ้าตรังของเราคนตรังใจกว้างสร้างความดีที่เขายึดถือคตินี้แล้วก็พยายามที่ไปทำเรื่องของการช่วยกันดูแลปลูกต้นไม้ฟื้นปูป่าต้นน้ำดูแลสายน้ำอะไรต่างๆเนี่ยครับมันก็เป็นแหล่งอาหารเพราะฉะนั้นถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันนะครับท่านจะไปเก็บเขาไม่ว่าหรอกครับท่านจะไปหาปลาเขาก็มีน้ำใจครับเขาก็ให้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่านี่แหละครับก็ต้องปากว่าเราอย่าตัดต้นไม้เราอย่าจับปลาเราอย่าไปทำลายสาหร่ายทะเลกุ้งหอยปูปลาเนี่ยครับในลักษณะที่ว่าเชิงทำลายล้างการจัดเก็บแบบทำลายล้างเนี่ยมันก่อให้เกิดความสูญเสียก็ต้องส่งเสียงผ่านรายการนี้นะครับว่าในโอกาสในต้นทุนที่ดีๆของเราบางครั้งเราเองนี่แหละครับที่ทำให้มันเป็นวิกฤตขึ้นมานี่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเราก็สังคมกระบวนการเรียนรู้การทำความเข้าใจเรื่องการพัฒนายั่งยืนนะครับก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับมันมีจุดด้อยมันมีจุดอ่อนมันมีความเสี่ยงมันมีความเสียหายอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านฟังครับเราก็คงจะต้องช่วยกันลดกำจัดจุดอ่อนลดปัญหาเพิ่มเติมต่อเติมสิ่งที่ดีๆเนี่ยนะครับให้มันขยายตัวไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกคนก็คาดหวังเรื่องราวดีๆคาดหวังเรื่องของความเจริญความผาสุกด้วยกันทั้งนั้นแหละครับ เรื่องนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าถ้าไม่ได้นำมาบอกเล่าท่านฟังก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเช่นกันนะครับในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะครับก็ทั้งนาหมื่นสีเองเรื่องของเทศกาลลูกลมแข่งขันลูกลมชมทุ่งเป็นวิถีนาของนาหมื่นสีของคนตรังของเราที่น่าดีใจว่าเรื่องของวัฒนธรรมการเล่นพื้นบ้านเมื่อก่อนวิ่งลูกลมเล่นว่าวเวลานี้พื้นปูนะครับโดยเฉพาะเรื่องของลูกลมก็ต้องชื่นชมไปทางนาหมื่นสีนะครับที่ดำเนินการเรื่องนี้ทีละเล็กทีละน้อยมานะครับลุงเสิร์ชก็เป็นคนหนึ่งนะครับลุงเชือนนาพระก็เป็นคนหนึ่งที่ช่วยกันไปทำให้เรื่องของลูกลมเนี่ยได้หวนกลับมาไม่สูญหายเวลานี้ก็เป็นเทศกาลลูกลมที่นาหมื่นสีนะครับซึ่งได้การท่องเที่ยวได้เข้าไปช่วยนะครับการท่องเที่ยวจังหวัดได้เข้าไปเติมแล้วก็จะมีงานชวนกันไปเที่ยวทุ่งนาดูลูกลมชมทุ่งกันที่นาหมื่นสีนะครับหลายท่านก็คงจะไปแล้วช่วงเช้าๆช่วงเย็นๆเวลานี้ก็เรียกว่าบรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศดีมากเป็นเรื่องของการที่จะ
ดึงดูดเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนด้วยการท่องเที่ยวชุมชนในเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรมนะครับที่นามื่นที่ก็ไม่ไกลจากตัวเมืองทับเที่ยงออกไปตรงนี้ก็ 7-8 กิโลเมตรปั่นจักรยานไปก็ได้มอเตอร์ไซค์ไปก็ได้นะครับช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับงานเขาก็จะมีจริงๆก็จะเริ่มวันที่14นะครับวันที่14 15 16 17 18นะครับรู้สึกว่าช่วงนี้แหละครับจะเป็นช่วงของงานเทศกาลของการแข่งลูกลมชมทุ่งนาที่นาเหมือนสีดูเขาช้างหงายดูเรื่องวิถีการละเล่นเรื่องโนราเรื่องหลายๆเรื่องนะครับหลายๆเรื่องก็ขอโอกาสนี้ประกาศเชิญชวนผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของโอกาสในการที่จะนัดพบนัดเจอนะครับไปดูลูกลมชมทุ่งเนี่ยวิถีคนตรังไม่ว่าจะเป็นเกลือเชิงภูเขาบรรทัดป่ายางป่าชายเลนเกาะแก่งนะครับวันนี้ก็อาจจะมาชุมนุมกันที่ผืนนานะครับวันหน้าก็ไปชุมนุมกันที่เกาะตุกอนเกาะลีบงหรือว่าอาจจะไปที่ลำธารวังหินลาดที่ยูงามลำธารลำขนุนหรือว่าถ้ำพระยาพิชัยที่บ้านหน้าเขาในวังอำเภอรัศดาคือเรามีพื้นที่ที่ดีๆหลายที่เวลานี้เรียกว่าเป็นต้นทุนในเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรมนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้นะครับตรังอย่างที่ทางคุณจีรนันท์พิชพีชานะครับท่านได้เขียนเป็นบทกวีไว้ว่าเมืองตรังยังสวยงามฟ้าสีครามยังสดใสทะเลยังกว้างไกลและผืนไพรยังดำรงแล้วก็ต่อไปอีกแต่ผมจำได้ขนาดนี้ครับนะครับก็มันชี้ชัดนะครับว่าภูมิทัศน์ของตรังของเรายังมีความดีงามในวิถีวัฒนธรรมของป่านาเลและก็ในตัวเมืองหรือว่าตลาดก็ป่านาเลลาดบ้านเราที่หวานอย่างสมบูรณ์นะครับยังดีอยู่ยังมีเสน่ห์อยู่นะครับทีนี้เมื่อพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนมันก็มาในเชิงของวิถีชีวิตมาในเชิงของความสัมพันธ์ว่าคนในชุมชนได้ร่วมกันรักษาต้นทุนวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันนี้เอาไว้ด้วยความภูมิใจไว้ด้วยความอิ่มใจไว้ด้วยความสุขใจแต่ว่าเมื่อมาเชื่อมต่อกับเรื่องของการท่องเที่ยวก็คือชวนคนมาเที่ยวพอชวนคนมาเที่ยวคนมาสัมผัสก็รู้สึกประทับใจพอรู้สึกประทับใจสบายใจมีความสุขใจก็อยากจะพักหรือว่าอยากจะซื้อของติดไม้ติดมือนะครับมีผลิตภัณฑ์ในชุมชนไปแล้วกินอาหารถูกอาหารถูกปากอร่อยเห็นของผลิตภัณฑ์ในชุมชนผ้าทอนะครับหรือว่าอัตกรรมพื้นบ้านจักสารหรืออาจจะเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนะครับประจำถิ่นตามฤดูกาลไปที่แหล่งปูม้าก็ซื้อปูม้ากลับบ้านไปแหล่งปูดำก็มีปูดำกลับบ้านไปแหล่งที่มีสาหร่ายทะเลก็มีสาหร่ายทะเลกลับบ้านเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดเขาเรียกว่าการบริโภคเงินก็ไหลเวียนเข้าสู่ชุมชนนักท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวก็พาเงินเข้าไปซื้อสินค้าก็ทำให้เกิดเงินไหลเวียนพอเงินไหลเวียนมันก็เป็นลักษณะของวงจรของเศรษฐกิจชุมชนขึ้นมาเพราะนั้นหลายฝ่ายเนี่ยก็เชื่อนะครับว่าต้นทุนวิถีชีวิตของตรังเราที่เรารักษากันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นต้นทุนที่สามารถต่อยอดเป็นเชิงของการท่องเที่ยวในยุคใหม่นี้ได้นะครับในยุค 4.0 นี่แหละเราก็จะเป็นการท่องเที่ยววิถีชุมชนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องชื่นชมและกำลังใจกับทุกพื้นที่นะครับว่ามันถึงเวลาที่จะต้องมีการออกแบบถึงเวลาที่จะใช้กรณีศึกษาของนาเมือนสีของบ้านหน้าเขาในวังอำเภอรัศดาเนี่ยนะครับมายกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนตรังของเราให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชนและเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของจังหวัดตรังด้วยนะครับก็ช่วงนี้อากาศก็ดีก็ถือโอกาสนี้บอกกล่าวท่านผู้ฟังแล้วก็เชิญชวนท่านผู้ฟังไปเยี่ยมไปเที่ยวชุมชนดังกล่าวกันนะครับ
ก็ขอพักตรงนี้สักครู่นะครับพักฟังเพลงสักเพลงแล้วเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่สองครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการวันนี้นะครับตรังยั่งยืนปลอดภัยชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงดำรงวัฒนธรรมเลื่อนล้ำทรัพยากรนะครับยั่งยืนในที่นี้ก็หมายความว่าสิ่งดีๆที่มีอยู่ก็จะอยากให้มีอยู่ต่อเนื่องไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับขบวนการภูมิปัญญาท้องถิ่นกระบวนการความรู้ที่เราได้ช่วยกันสร้างกันขึ้นมาในยุคเก่าก็ดียุคใหม่ที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมก็ดีนะครับสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับทำยังไงที่จะสามารถจะให้พี่น้องคนดังของบ้านเราเนี่ยได้นำมาใช้ต่อยอดนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีคุณภาพชีวิตในแง่ของการสร้างสุข5ดีอย่างที่รายการธรรมชาติสุขภาพเราได้นำเสนอนะครับว่าสร้างการเรียนรู้การเรียนรู้ในเชิงบุคคลในเชิงครอบครัวในเชิงชุมชนนะครับกระบวนการเรียนรู้ทั้งบุคคลและสังคมนี่แหละครับถ้าเกิดกระบวนการเรียนรู้เกิดกระบวนการสร้างความเข้าใจสังคมก็จะมีพื้นฐานของความอบอุ่นนะครับมีความเข้าใจกันในครอบครัวเข้าใจกันในสังคมชอบเข้าใจกันต่างกันในเรื่องของวัฒนธรรมภาษาต่างกันในเรื่องของศาสนาความเชื่อก็ไม่เป็นอุปสรรคไม่มีช่องว่างไม่มีความขัดแย้งเพราะว่าเราเข้าใจกันความเข้าใจอันนี้
นำไปสู่การสร้างการดำเนินชีวิตที่มีความสันติสุขถ้ามันไปอย่างนี้ได้ครับท่านผู้ฟังครับท่านลองจินตนาการว่าทั้งครอบครัวทั้งชุมชนสังคมของเราเมืองตรังเขาเรียกว่าในมิติเรื่องของคนเรื่องของสังคมแล้วก็ถือว่าอบอุ่นใจน่าอยู่นะครับพอเป็นมิติในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต้นทุนนั้นธรรมชาติระบบนิเวศเขาป่านาเลนะครับสายน้ำทะเลดินฟ้าอากาศป่าไม้นะครับเรามีความเขียวกระจีเรามีความสมบูรณ์ของพืชนานาพันธุ์นะครับทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่ไม้สมุนไพรต้นทุนเหล่านี้นะครับเราจะดูแลรักษามีการเพิ่มมีการฟื้นฟูมีการใช้อย่างมีสมดุลก็คือว่าไม่เสียหายยับเยินเหมือนกับหลายพื้นที่ป่าเคยเป็นป่าไม้เคยเป็นภูเขาก็กลายเป็นภูเขาหัวโล้นนะครับจากการที่เคยมีป่าต้นน้ำมีต้นน้ำตลอดปีก็น้ำแห้งขอดเจอไปแล้งนะครับจากการที่เคยมีแมกไม้ป่าไม้เป็นกำบังลมฝนลมพายุก็โดนมันไม่มีไม่มีป่าไม้ก็โดนกระแสลมกระแสแรงต่างพัดพาก็เกิดความเสียหายเพราะนั้นถ้าต้นทุนเหล่านี้ครับสิ่งที่ดีเหล่านี้เราดูแลรักษาไว้ช่วยลูกช่วยหลานมันก็ต้นทุนความดีงามต้นทุนทางสังคมของเราเหล่านี้นะครับมันก็เรียกว่าเข้ามาสู่กระบวนการที่เราเรียกว่าพัฒนายั่งยืนนะครับพัฒนายั่งยืนเพราะนั้นจากต้นทุนสังคมจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกระบวนการความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็จะมีการต่อยอดมาเป็นการผลิตอาหารผลิตสินค้าไปในรูปแบบต่างๆมันก็เป็นห่วงโซ่กระบวนการผลิตก็ต้องใช้แรงงานต้องใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยมีการจ้างงานมีการจัดการมีการกระจายสินค้าออกไปมีการซื้อนำไปใช้ไปบริโภคมันก็เป็นห่วงโซ่เศรษฐกิจเพราะนั้นฐานของความยั่งยืนบนฐานทรัพยากรเหล่านี้นะครับก็คือกระบวนการที่จะเป็นเหมือนกับต้นทุนที่สำคัญในการต่อยอดในมิติคุณภาพชีวิตทั้งในเชิงปัจเจกและในเชิงสังคมต่อยอดในเชิงของมิติเศรษฐกิจที่จะสร้างให้เพียงพอบริโภคสร้างให้เพียงพอในการที่จะหมุนเวียนในสังคมสร้างให้เกิดรายได้ตรงนี้ก็เป็นมิติเรื่องเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือบางส่วนอาจจะเป็นเศรษฐกิจระดับชาติเพราะว่าสินค้าที่มีอยู่ของที่มีอยู่เหล่านี้ตรงไปขายต่างประเทศเรื่องของประมงก็ดีเรื่องของข้าวก็ดีเรื่องของยางพาราก็ดีเรื่องของน้ำมันปาล์มหรือเรื่องอย่างอื่นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนะครับเพราะนั้นคำว่าวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่เราได้ยินว่าวิสัยทัศน์ประเทศไทย2580บนหลัก3ประการสร้างความยั่งยืนสร้างความมั่งคั่งสร้างความมั่นคงผมคิดว่าวันนี้อยากเชิญชวนท่านผู้ฟังอยากเชิญชวนท่านผู้นำท้องถิ่นทุกหมู่เหล่านะครับได้มาทบทวนสร้างความเข้าใจว่าที่มันเป็นข้อแนวทางสำคัญที่เขาคิดกันในระดับชาติโดยสถาบันองค์กรทางวิชาการทางด้านการปกครองเนี่ยนะครับเขาคิดมาเนี่ยในสาระสำคัญของถ้อยคำเหล่านี้นะครับสาระสำคัญเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจว่าในมิติของคนตรังในมิติของคนบนพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยนะครับความยั่งยืนมันหมายถึงอะไรบ้างความมั่นคงมันหมายถึงอะไรบ้างความมั่งคั่งหมายถึงอะไรบ้างท่านผู้ฟังอาจจะมีคำถามว่ามั่นคงนี่มันแข็งแรงมันแข็งแกร่งตั้งไว้ไม่เคลื่อนไหวหรือเปล่ามันอยู่กับที่หรือเปล่าอะไรพวกนี้มั่นคงเนี่ยมันเป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตมันมั่นคงอย่างไรมันรวมถึงอะไรบ้างนะครับ
โดยพื้นฐานแล้วความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยแน่ๆก็คือว่าสุขภาพต้องดีการใช้มีสุขภาพที่ดีได้ก็แสดงว่ากระบวนการพัฒนาการของคนก็ต้องมีคุณภาพที่ดีที่เขาใช้คำว่าคุณภาพชีวิตที่ดีคุณภาพชีวิตก็ต้องร่างกายจิตใจพื้นฐานของครอบครัวเข้าใจการอบอุ่นลดไม่มีความรุนแรงพอมาถูกสังคมสังคมจะลดความรุนแรงได้ก็จะต้องอาศัยสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือคุณธรรมจริยธรรมแนวศาสนธรรมที่คนไทยคิดว่าทุกครอบครัวนับถือศาสนาคงน้อยนะครับไม่นับถือศาสนาคงน้อยมากนะครับมีนับถือศาสนาเพราะนั้นความมั่นคงบนฐานมั่นคงของคุณธรรมจริยธรรมศาสนาก็เป็นสายหนึ่งนะครับความมั่นคงในส่วนหนึ่งก็คือความมั่นคงในแง่ของกฎหมายซึ่งเป็นกฎระเบียบที่ตกลงกันว่าเป็นกติการ่วมความมั่นคงในเชิงกฎหมายก็จะช่วยคุ้มครองให้มีความปลอดภัยหรือว่ากฎกติการ่วมในสังคมบางส่วนก็อาจจะช่วยเยียวยาเวลาเกิดภัยพิบัติเวลาเกิดโรคระบาด เรื่องของมาตรการของรัฐต่างๆที่ลงมาอุดช่องว่างมาช่วยเยียวยามาช่วยเหลือมันก็เป็นการเสริมให้มีความมั่นคงอันนี้ก็เป็นมิติหนึ่งนะครับแต่อีกมิติหนึ่งก็คือมิติที่ถูกรุกรานถูกทำลายถูกโจมตีจากกระบวนการที่ไม่พึงประสงค์สงครามที่คุกคามเข้ามาการปล้นทางออนไลน์หรือว่าการอาชญากรรมด้วยสาเหตุต่างๆอันนี้ก็เป็นมิติเรื่องความมั่นคงที่อาจจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือว่ารุนแรงขึ้นเพราะนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องความมั่นคงก็มีทั้งระดับเล็กเรียกว่าระดับปัจเจกระดับจุลภาคแล้วก็ไปเป็นระดับที่อาจจะใหญ่ขึ้นเรียกว่ามหาภาคนะครับก็อันนี้เป็นภาพเป็นเรื่องราวเป็นสาระนะครับก็ถือโอกาสนำเสนอแลกเปลี่ยนท่านผู้ฟังนะครับที่ผมกล่าวไปก็คงจะไม่ใช่ข้อยุติเรื่องของยั่งยืนที่กล่าวไปก็ไม่ใช่ข้อยุติแต่ว่าก็เรียกว่ากรอบคิดหรือว่านิยามความหมายก็เป็นขอบเขตอย่างนี้แต่โดยรวมนะครับสิ่งที่พูดหรือว่าท่านผู้ฟังจะไปพูดต่อสภากาแฟหรือว่าท่านจะไปประชุมสภาในโครงสร้างสภาวัฒนธรรมสภาเด็กเยาวชนนะครับสภาสตรีสภาผู้สูงอายุหรือว่าสภาท้องถิ่นแล้วแต่เรื่องของการทำความเข้าใจในเชิงสาระแล้วก็ในการกำหนดเนื้อหาขอบเขตก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเพราะนั้นเมื่อเราพูดถึงเรื่องของตรังเมืองความสุขตรังสร้างสุขยั่งยืนนะครับก็ต้องทำความเข้าใจในมิติต่างๆเราพูดถึงเรื่องปลอดภัยชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงดำรงวัฒนธรรมเลื่อนล้ำทรัพยากรเนี่ยครับก็ต้องทำความเข้าใจจุดนี้ประเทศไทย 2,580 มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนก็ต้องทำความเข้าใจที่สำคัญคือว่าเมื่อเราได้ทบทวนได้ทำความเข้าใจร่วมมันจะก่อให้เกิดกระบวนการกำหนดเป้าหมายที่จะไปถึงร่วมกันซึ่งวิชาการเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์อันนี้ครับวิสัยทัศน์เราจะไปถึงจุดนั้นร่วมกันเมื่อเวลานั้นที่กำหนดประเทศไทยเขากำหนดวิสัยทัศน์20ปีจากปี58เพราะนั้นก็จะยาวไปนะครับหรือว่าจากปี60ไปถึง80นะครับก็จะยาวเพราะนั้นก็จะมีวิสัยทัศน์ย่อยว่า5ปีจะเห็นอะไรเกิดขึ้น10ปีจะเห็นอะไรเกิดขึ้นก็เป็นลำดับชั้นอันนี้ก็เราก็ได้ยินเสมอว่าเป็นโรดแมปก็คือเป็นเส้นทางเป็นแผนที่บนเส้นทางว่าใน20ปีมันไม่ได้ว่าทำไปแล้วไปถึง20ปีแล้วมาว่ากันคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันก็ไปเป็น3ปีเป็น5ปีเป็น10ปีเป็น15ปีมันจะเกิดองค์ประกอบเป็นอะไรขึ้นอันนี้ก็ต้องอาศัยท่านผู้นำท่านผู้มีหน้าที่ทั้งฝ่ายราชการนะครับข้าราชการทั้งหมดพลเรือนทหารตำรวจนะครับผู้ใหญ่กำนัน
ก็ถือว่าเป็นค่ายการนะครับส่วนการเมืองท้องถิ่นท้องที่เวลานี้ก็จะมีการเมืองระดับชาติเพราะว่าเริ่มเข้าสู่ช่วงของการเลือกตั้งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปีปัจจุบันนะครับ2560ที่ออกมารัฐธรรมนูญปัจจุบันแล้วก็มีกฎหมายเลือกตั้งแล้วกำลังเข้าสู่ช่วงที่จะมีนักปกครองผมอยากจะใช้คำนี้นะครับคนที่สมัครเป็นส.ส.คนที่เข้าไปทำงานในสภาเราต้องเรียกเขาว่าเป็นนักปกครองนักปกครองที่ประชาชนเลือกตั้งเข้าไปนะครับเราก็ต้องมีเรียกว่าคนดีมีความสามารถนะครับคือสั้นๆกระชับถ้ามีความสามารถก็ความสามารถก็จะนำไปขับเคลื่อนงานจะไปทำงานจะแก้ปัญหาก็คงทำได้แต่ว่าถ้าไร้ความสามารถก็คงทำอะไรได้ไม่มากนะครับทีนี้ที่ต้องการว่าต้องเป็นคนดีแน่ๆเพราะว่าคนดีมันเป็นพลังบวกคนดีหลายๆคนไปทำงานก็มีบวกมากๆแต่ว่าถ้าได้คนที่ไม่ดีหรือว่าคนร้ายคนอันธพาลเข้าไปเราก็ไม่รู้ครับว่าเขาจะเป็นคนร้ายคนอันธพาลเพราะว่าเรื่องของเหตุการณ์อนาคตมันก็ยากที่จะพูดนะครับที่ผ่านมาดีอดีตดีปัจจุบันดีอนาคตก็ไม่แน่ว่าจะดีหรือเปล่าแต่ว่าที่ผ่านมาไม่ดีมาปัจจุบันทำท่าว่าจะดีอนาคตก็บอกไม่ได้อีกว่ามันจะดีหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องอาศัยสังคมมาพินิจพิจารณามาตัดสินใจว่าจะให้โอกาสใครไปทำหน้าที่แต่โดยหลักการเนี่ยเป็นพ้องต้องกันแล้วครับว่าคนดีมีความสามารถจะเป็นโอกาสของสังคมเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงไม่ปฏิเสธหลักการนี้ผมเองก็ยอมรับหลักการนี้ว่าเรื่องสังคมต้องการคนดีมีความสามารถไปทำหน้าที่นะครับแต่กระบวนการที่จะให้เรามั่นใจแล้วว่ามั่นใจว่าความดีนี่มันมั่นคงยั่งยืนเนี่ยทำยังไงนี่ก็เป็นประเด็นนะครับก็มีการคุยกันในวงสภากาแควนะครับว่าพูดถึงเรื่องความดีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าความแข็งตัวความตายตัวมันเพราะว่ามันไม่เป็นวัตถุคนนี่มันมีความเคลื่อนไหวมันมีการความแปรเปลี่ยนในทางพุทธศาสนานั่นก็บอกว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนมันอนิจจังมันไม่เที่ยงมันไม่สามารถจะคงทนอยู่กับเรื่องเหล่านั้นได้นานเดี๋ยวมันก็แปรเปลี่ยนไปเพราะนั้นความดีที่เราพูดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความดีที่แน่นอนตายตัวแต่มันเป็นความดีบนความเคลื่อนไหวบนความเปลี่ยนแปลงเอ๊ะตรงนี้มันจะมีหลักประกันยังไงว่าดีจริงท่านที่อาสาไปทำหน้าที่เป็นนักปกครองท้องถิ่นเป็นนักปกครองระดับชาติเข้าไปทำงานในสภาเอ๊ะมันจะรักมีอะไรนะเออจะมีประกันความดีไหมอาจจะใช้คำนี้ว่าดีมากดีขนาดนี้ดีขนาดใหญ่ดีขนาดเข้มสินค้าก็มีระดับธรรมดาก็มีระดับกลางๆระดับพรีเมียมคนที่อาสามาทำงานสังคมนี่มันจะมีประกันคุณภาพระดับยังไงก็เป็นเรื่องที่มีการตกคิดตกเถียงกันนะครับหลายๆวงเขาคุยกันแต่ที่ผมอยากจะนำมาเล่าท่านผู้ฟังวันนี้ก็คือว่าเขาประกันว่าถ้าเราได้คนดีที่มีความสามารถที่มีหัวใจวัฒนธรรมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมก็คือว่ามีหัวใจที่เปิดกว้างที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมีหัวใจที่จะให้คนอื่นเข้าไปหาเข้าไปพบแล้วก็พูดคุยมีความสัมพันธ์อย่างญาติพี่น้องนะครับอะไรทำนองนี้นะครับหรือว่าอาจจะเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตร
นะครับภาษาทางภาษาทางอินเดียกัลยาณมิตรมิตรที่ดีก็น่าจะมีหลักประกันว่าคนดีมีความสามารถเหล่านั้นจะรักษาคุณงามความดีไว้ได้ยาวนานและกระบวนการของความสัมพันธ์ในเชิงสังคมนี่แหละครับถ้าเขายังเป็นคนที่ยังให้เกียรติยอมรับคนอื่นยังเปิดใจรับฟังเหตุผลของคนอื่นยังรับข้อเสนอข้อคิดของคนอื่นได้ไม่อัตตาไม่เชื่อมั่นในตัวเองจนเกินไปไม่ยกตนสูงจนมองไม่เห็นคนอื่นเนี่ยคนดีลักษณะนี้น่าจะเหมาะกับการไปทำหน้าที่ในเชิงวัฒนธรรมการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับวงพูดคุยวงสภากาแฟก็มีการหยิบยกเรื่องนี้มาคุยกันนะครับก็ฝากท่านผู้ฟังแล้วกันว่าช่วงนี้ในช่วงของการที่เราจะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งส.ส.ไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรในระดับชาติเราต้องการคนไปทำหน้าที่ผู้แทนปวงชนที่มีลักษณะคนดีมีความสามารถที่มีคุณภาพคนดีมีความสามารถที่มีหลักประกันความมั่นคงว่าดีจริงไม่ดีชั่วคราวชั่วประเดียวประดาวใช้เสร็จเข้ามาทำงานได้วาระ4ปีทำงานได้ปีเดียวก็ความดีหมดอายุแล้วอะไรทำนองนี้นะครับมันจะพิจารณายังไงก็ต้องคิดว่าต้องช่วยกันพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเครือข่ายต่างๆท่านนี่มีกำลังคนท่านสภาเกษตรกรท่านสหกรณ์กลุ่มสภาสตรีกลุ่มอสมนี่มีกำลังคนถ้ามองในเชิงการเมืองเขาบอกว่าฐานเสียงมากผมคิดว่าท่านเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่จะช่วยกันเลือกสรรคนดีมีความสามารถที่มีการประกันคุณภาพว่าดีจริงดีมั่นคงดียั่งยืนนะครับไม่ดีประเดี๋ยวประดาวไม่ดีแบบอายุสั้นอายุใช้งานสั้นก็ช่วยกันคิดนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะทำให้การพัฒนาประเทศก็ดีการพัฒนาจังหวัดตรังของเราที่บอกว่าเราจะพัฒนาตรังยั่งยืนบนแนวทางสร้างสุขภาพดีอาหารดีสังคมดีรายได้ดีนะครับเศรษฐกิจดีเนี่ยเราพูดกันเรื่องนี้เพราะนั้นการจัดสร้างตรังสร้างสุขยั่งยืนก็ต้องเชื่อมโยงกับเรื่องของการพัฒนาชาติการพัฒนาประเทศไทยในวิสัยทัศน์2580มันจะไปถูในไปในทิศทางที่ไปด้วยกันมันจะสอดประสานกันยังไงก็อยู่ที่คนที่ไปทำหน้าที่เป็นผู้แทนในระดับต่างๆนะครับเป็นผู้แทนชาวบ้านเป็นผู้ทำหน้าที่ในระดับท้องถิ่นในสภาท้องถิ่นในสภาระดับชาตินี่แหละครับต้องมาเสริมมาเติมมาเชื่อมนะครับวันนี้ท่านบัญชาสุขภาพเปิดประเด็นหลายๆเรื่องก็มันเหมือนกับตะปีระนะครับมองแง่มุมไปด้านโน้นด้านนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วก็คือเรื่องที่เราก็คุยเสมอว่าเราต้องสานพลังเพื่อสร้างตรังให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ในปัจจุบันและไปอนาคตจากรุ่นของเราไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปนะครับก็เป็นกำลังใจกับทุกท่านครับวันนี้สมัชชาสุขภาพตรังดูเวลาแล้วก็คงหมดเวลาผมเองแจกพรจันทร์หอมนะครับก็ขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ